ับปลาฉลามฉันไม่กลัวแกหรอกอบ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 สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเดียกับ Channel Holiday อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆเราก็กลับมากับคลิป IKEA Walk กันอีกแล้วก็คือช่วงเนี้ยเดียมีแผนที่กำลังจะทำบ้านแล้วก็จัดบ้านอยู่นะคะทำให้เดียเนี่ยก็คือไปเดิน IKEA บ่อยมากนะอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งเลยก็คือพูดเลยว่า IKEA เนี่ยก็คือเป็นบ้านหลังที่2ไปแล้วนะคะอีกนิดนึงเนี่ยก็คือจะไปนอนบนเตียงเขาแล้วนะงั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราไปเดินช้อปปิ้งกันที่ IKEA กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดียขออาสาเป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆนะคะในการไปอัปเดตของใหม่ที่ IKEA ด้วยนะว่า IKEA เขามีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะเดี๋ยวเราเดินทางไป IKEA กันเลยดีกว่าปะถึงอีเกียแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันเลยดีกว่าจ้าบายตู้เสื้อผ้าอันนี้มูจิมากเลยค่ะทุกคนชอบความที่เขาทำหน้าบานออกมาเป็นแบบเหมือนเสาะร่องประมาณเนี้ยแล้วสีก็คือสวยมากโต๊ะอันนี้ก็สวยค่ะเป็นโต๊ะเล็กๆที่เราเอาวางไว้บนแบบข้างเตียงหรือไม่ก็ข้างโซฟาก็ได้นะคะราคาอยู่ที่ 2,990 นะมีให้เลือก2สีอันนี้น่าจะเป็นเซตเดียวกับตู้เมื่อกี้เลยนะคะอันนี้เขาจะเป็นโต๊ะกลางนะขนาดค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นโต๊ะคอนโซล2ชั้นนะคะจริงๆอันนี้ก็เอาไปวางพวกแบบต้นไม้เล็กๆอะไรแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะตู้วางทีวีอันนี้คือเห็นแล้วสะดุดตามากเลยค่ะทุกคนคือมูจิอีกแล้วอ่ะอย่างตู้วางทีวีของ IKEA เนี่ยข้อดีของเขาก็คือเราสามารถทำการเปลี่ยนหน้าบงหน้าบานต่างๆตามที่เราชอบได้เหมือนกันอันนี้คือเป็นสไตล์แบบว่าเกาหลีสีแนวแบบเอิร์ธโทนตัววัสดุน่าจะทำมาจากเหล็กนะคะแล้วก็ตู้ละ 2,990 บาทแล้วก็ด้านในมีชั้นใส่ของให้เรา2ชั้นประมาณนี้คือปกติอะผู้ชายก็จะชอบแบบนี้ใช่ปะมีความแบบดำดำใช่ปะมุ้มบอกว่ามุ้มมาชอบแบบนี้สวยไหมสวยแก้วนี้แบบว่ามีหลอดติดมาเลยค่ะแล้วก็เวลาเก็บก็เก็บหลอดนี้ได้เลยราคา199บาทเก้าอี้ออกใหม่ของ IKEA ค่ะที่สไตล์แบบว่ามินิมอลสีเอิร์ธโทนเนาะราคาไม่แพงด้วยนะคะ2,990บาทเผื่อใครสนใจนะแล้วก็ขนาดใหญ่อยู่นะคะตัวนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะสีเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าราคาอยู่ที่ 2,690 บาทราคาถูกกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงค่ะอันนี้ก็เก้าอี้ออกใหม่เหมือนกันนะคะเป็นแบบว่าสีขาวมินิมอลอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยสบายปะสบายปะสบายอันนี้ดีไหมดีมันทำอะไรได้บ้างอ้าวทำอะไรดีทำอะไรดีว่าไงครับคุณ CEO ดูน้ำก่อนอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพื่อนๆเป็นที่วางจอคอมพิวเตอร์นะแล้วก็มีลิ้นชักในตัวเองด้วยนะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เออราคาอยู่ที่690บาทนะคะแล้วก็มีให้เราเลือก2สีเนาะเวลาที่เราวัดใช่ไหมวัดว่าหน้าจอเราควรจะวางตรงไหนคือเราต้องวัดยังไงนะอ๋อยืดแขนเต็มสุดหรอแล้วถ้าคนแขนสั้นนะแล้วแต่ละกันอันใหม่ของ IKEA เนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็คือเราสามารถขยับเข้าได้เขาวางด้านนี้ก่อนอ๋อโอเคเผยนาฬิกาติดผนังเรียบๆสไตล์มูจินะคะราคาอยู่ที่ 1,290 บาทมาฝึกทักษะการอ่านของ IKEA กันดีกว่าใครที่อ่านเร็วกว่าคนนั้นชนะเอาสัก4อย่างได้เริ่มหาก่อนผมวันนี้อ่านว่าอะไรคะเพื่อนๆคืออันนี้ประเด็นคือมันไม่มีภาษาไทยเว้ยฮาจอจอนสโวงฮาจอสวงฮาจอสวงดูดิเนี่ยชื่อมันอะแบบมันยากขนาดว่า IKEA ไทยไม่ใส่ภาษาไทยเข้าไปเลยมันอ่านว่าอะไรฮาจอสวงว่าอะไรWhy the bag? Why the bag? มันว่า fun the bag ใครบอกที่เห็นป้ายอ๋อเห็นป้ายสรุปว่ามันอ่านว่า win the bag นะคะขนาดเมื่อกี้เห็นป้ายยังอ่านผิดเลยอ่านว่าอะไรมุมแต่มันอ่านยากอะสวรรค์เลลุกสวรรค์เลลุกไม่อ่านละกันเนาะเราใช้กั้นมองเฉยๆละกันคือไม่แข่งนะคะเพราะว่าอ่านยากเหลือเกินอ่านไม่ได้ทั้งคู่อ่านไม่ได้ทั้งคู่อย่าเรียกว่าแข่งเลยแค่ช่วยกันเองนี่อันนี้อ่านว่าอะไรมุมสวัสดีบวกสวัสดีบวก
ประเด็นคือว่าเขาก็ไม่มีภาษาเขียนให้เราด้วยนะแล้วทีนี้เวลาที่เราจะแบบเดินๆไปแล้วเราอยากจะกลับมาเอาผมเนี่ยเราจะเรียกมันว่าอะไรดีอ่ะเราก็ต้องไปถามพี่เขาพี่ครับเอาผมสวนบวกประเด็นพี่เขาก็ไม่คิดไม่ออกเลยนะเพราะว่าเราอ่านเราอ่านผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้คือภาษาสวีเดนแล้วมันก็เลยแบบว่าไม่มีความแบบความเข้าใจอ่ะคือบอกเลยค่ะเพื่อนๆว่าถ้าใครอยากจะมาฝึกภาษาการอ่านการเขียนการพูดนะเดี๋ยวว่ามาฝึกที่อีเกียได้ก็คือล้ำอยู่มีความยากในระดับหาแซวนะคะผมอันนี้ดีแบบราคาไม่แพงค่ะทุกคนราคา399บาทนะคะเป็นผมทอเรียบขนาด120คูณ180เซนค่ะสลิปเปอร์นี้น่ารักเป็นแบบสีสไตล์แบบครีมๆมีความมูจินี่49บาทเองค่ะผ้าปูที่นอนสีออกใหม่ค่ะทุกคนสีสวยมากเลยตะกร้าผ้าออกใหม่สีสันแบลกรุบนะคะราคา99บาทนะจ๊ะไม่มีนัยยะอะไรนะที่ทำอ่ะทำไปอย่างนั้นแหละทำไมเขาเอาปลาหมึกมาห้อยอ่ะดีนะอันนี้ไม่ตากแห้งเฮ้ยตากแห้งเอาไปตากแห้งได้เพื่อนๆตอนนี้อีเกียเขาทำแบบเหมือนเป็นถุงซิลสุญญากาศเวลาไปต่างประเทศแล้วนะสบันเต็ดสบันเต็ดสแพนเต็ดสแพนตัดอุ้ยยากอันนี้โอเคเลยนะเนี่ยก็คือเป็นแบบเวลาเอาไปใส่บนชั้นรองเท้าเนาะก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ความกว้างมันอันละ39บาทค่ะไม้เท้าหรออ่ะเดินเดินบอกก็เดินอีกอันนี้น่ารักตะกร้าเก็บของไปปิกนิกเฮ้ยตะกร้าผ้าใบนี้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนนอกจากจะเอาไปใส่ผ้าแล้วเดี๋ยวว่าไปใส่พวกแบบไปปิกนิกอะไรแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะโคมไฟแขวนเพดานอันนี้ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆมินิมอลมากๆราคาอยู่ที่990บาทเดี๋ยวว่าราคามันก็ไม่ได้แพงนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยอ่ะเฮ้ยอีเกียเขามีเครื่องฟอกอากาศแล้วนะคะทุกคนโคมไฟอันนี้ก็สวยค่ะเพื่อนๆอันนี้ราคาแค่299บาทเองนะคะแล้วก็มีให้เลือกหลายสีด้วยนะหมุนหมุนหมุนพนักงานอีเกียเขาเป็นคนจีนแน่เลยชอบหรืออันนี้ชอบอ่ะทุกคนมันเป็นเหมือนที่วางแก้ว2ชั้นที่สามารถหมุนได้เนาะเอาไว้ใส่แบบพวกแก้วใบเล็กๆแก้วจอกอะไรแบบนี้น่ารักน่ารักอันนี้คืออะไรอ่ะหมูนี่คือเครื่องดนตรีทำไมอ่ะตื่น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 เฮ้แต่อันนี้มันเก๋นะคะทุกคนก็คือจริงๆมันคือที่วางจานเนาะแล้วเราก็สามารถล้นได้อ่ะปรับขนาดได้เงี้ยจะวางจานกี่ใบก็ได้อะไรแบบนี้เนาะก็ดีเหมือนกันอ่ะอันนี้อันละเท่าไหร่249บาทเฮ้ยอันนี้มันเป็นกล่องแขวนติดกับกำแพงค่ะเอาไว้ใส่พวกแบบช้อนซ่อมก็ได้นะแล้วก็ไม่ต้องเจาะผนังด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นระบบแบบสุญญากาศเนาะเอาอะไรอันนี้น่าสนใจค่ะเป็นที่วางของเนาะเอาไว้แขวนที่ผนังแล้วก็ใส่เป็นพวกแบบเครื่องปรุงต่างๆได้นะคะที่ใส่ช้อนซ่อมอันนี้คือสวยมากเลยค่ะทุกคนวัสดุเขาจะเป็นสแตนเลสนะคะอันนี้ก็อันละ179บาทนะที่วางจานออกใหม่ค่ะเพื่อนๆสีสวยมากเลยอันนี้อันละ79บาททางอีเกียเขามีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนหัวที่เราต้องการใช้เนี่ยไปที่ไม้ได้เลยนะอันนี้ก็ชุดละ690บาทจ้าไม้กวาดกับที่โกยผงอีเกียอันใหม่นะคะน่าสนใจมากเลยค่ะอันนี้ชุดละ249บาทจ้ะเดี๋ยวนี้อีเกียเขาทำขวดสเปรย์แล้วค่ะเพื่อนๆเอาไว้ใส่พวกแบบน้ำยารีดผ้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะอันละ49บาทจ้าใครปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆอะไรแบบนี้สเปรย์แบบนี้ต้องมาแล้วนะเฮ้ยเจ้าปลาฉลามฉันไม่กลัวแกหรอกนี่ก็เผื่อแบบว่าเพื่อนๆเหงาเนาะก็เล่นกับตัวเองก็ได้นะเนี่ยใส่10นิ้วเลยใส่10นิ้วมีเพื่อน10คนกลับมาอันบ็อกของที่เราไปช็อปกันที่อีเกียกันดีกว่านะคะเพื่อนๆสำหรับของครั้งนี้ที่เดียไปช็อปมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของแบบกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกเริ่มที่เก้าอี้ตัวนี้กันก่อนเลยละกันสำหรับเก้าอี้ตัวนี้นะคะจะเป็นเก้าอี้ทำงานนะคะรุ่นมาสเปียนะก็หลายๆคนเนี่ยมีคนมาถามเดียเยอะมากเลยว่าแบบเฮ้ยพี่เดียเก้าอี้อันนี้นั่งสบายหรือเปล่าควรค่าแก่การตำหรือเปล่าควรช็อปหรือเปล่าควรเอามาเป็นเจ้าของหรือเปล่าคือสำหรับเดียนะเดียได้แบบว่าลองนั่งทำงานแล้วเดียรู้สึกว่ามันเวิร์คค่ะทุกคนเก้าอี้ตัวนี้เขามี
ีลูกเล่นเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆอย่างแรกมันสามารถที่จะทําการเอนหลังได้เนาะแล้วก็สามารถทําการผลักไปตามระยะที่เราต้องการจะเอนได้อ่ะค่ะ2เลยก็คือสีขาวมินิมอลอีกแล้วและ3เลยนะคะก็คือบริเวณตรงคอเขาสามารถทําการปรับระยะได้ยังสามารถที่จะทําการปรับระยะขึ้นปรับระยะลงได้เหมือนกันปรับบริเวณที่รองแขนของเราได้เหมือนกันนะคะเนี่ยปรับขึ้นปรับลงก็ได้เนาะหรือจะทําการเลื่อนไปข้างหน้าหรือเลื่อนไปข้างหลังก็ได้เหมือนกันถ้าใครสนใจนะคะราคาจะตกตัวละประมาณ 4,990 บาทแต่เดี๋ยวแนะนํานิดนึงนะคะว่าถ้าใครมีแผนว่าจะไปซื้อเก้าอี้ทํางานอยู่แล้วอ่ะแนะนําให้ไปลองนั่งของจริงดีกว่าเพราะว่าอย่างเดียวว่ามันนั่งสบายแต่สําหรับบางคนอาจจะนั่งไม่สบายก็ได้มันขึ้นอยู่กับสรีระวิธีการนั่งของแต่ละคนบุคลิกในการนั่งของแต่ละคนมันก็ไม่ได้เหมือนกันด้วยเนาะชิ้นที่2นะคะที่ซื้อมานั่นก็คือเป็นชั้นวางของนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะแต่อันละ199บาทนะคะเพื่อนๆเผื่อใครสนใจเนาะชิ้นที่3นะคะทุกคนอันนี้มาดูผมเช็ดเท้ากันบ้างดีกว่าสีขาวมินิมอลอีกแล้วค่ะจะเป็นขนาด 40x60 เซนเนาะและตัวเนื้อพรมอะเขาก็จะทอมาแบบแน่นๆเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับการซับน้ำอะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พูดตรงๆนะว่าตอนนี้ไม่กล้าไปเช็ดเท้าเลยค่ะเพื่อนๆกลัวดำนะเพราะเห็นสีขาวแบบนี้แล้วก็ไม่อยากให้มันดำเลยเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะราคาผืนละ59บาทชิ้นต่อไปนะคะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นที่รองรีดผ้านะคะน่ารักไหมสีขาวมินิมอลอีกแล้วนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นที่รองรีดผ้าขนาดเล็กนะเอาไว้พกพาอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นที่รองรีดผ้ารุ่นเยลหรือเปล่าอ่านผิดหรือเปล่าเยลเจลเยลบริเวณด้านหลังนะคะเขาก็จะมีขาตั้งให้เราด้วยเนาะนี่สามารถทําการตั้งแบบนี้ได้แล้วก็ไปวางไว้บนพื้นหรือวางไว้บนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วก็รีดผ้าได้เลยเขาจะมีเหมือนไม้แขวนแบบนี้มาให้เราด้วยอันละ199บาทสำหรับอันต่อไปนี่จะเป็นกะละมังล้างผักประมาณนี้นะคะก็อันนี้เป็นกะละมังล้างผักที่มีขนาดใหญ่นะคะวัสดุแบบพลาสติกนะคะเพื่อนๆแล้วก็บริเวณด้านในเนี่ยเขาก็จะมีรูสำหรับกรองน้ำออกด้วยนะคะก็อันละ79บาทสำหรับชิ้นต่อไปนี่อันนี้นะคะเขาจะเป็นที่ใส่พวกแบบเอกสารนิตยสารสมุดต่างๆอะไรแบบนี้เนาะในชุดเนี่ยเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะคะเพื่อนๆชุดละ199บาทก็จะตกอันละ 99.5 บาทคือตัวกล่องใส่เอกสารเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเหล็กๆอลูอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบมีรูแบบนี้สำหรับชิ้นต่อไปนะคะทุกคนก็เป็นที่วางแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะสามารถวางได้2ด้านเนาะจะวางด้านนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะวางด้านนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งอันนี้ราคาไม่แพงนะคะเป็นพลาสติกราคาจะอยู่ที่ประมาณ89บาทนะสำหรับชิ้นต่อไปที่เดียซื้อมา2ชุดนะก็คือจะเป็นแก้วนะคะในชุดเขาจะมีทั้งหมด4ใบนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นแก้วทรงประมาณนี้เนาะสำหรับแก้วนี้นะคะก็เดียชอบตรงที่ว่า1เลยคือขนาดมันใหญ่แล้วก็เวลากินน้ำมันไม่ต้องไปเติมบ่อยอะแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงคือชุดหนึ่งอะมัน99บาทมี4ใบก็จะตกอันละประมาณ25บาทราวๆประมาณนั้นนะคะอันนี้เขาจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ตกแต่งแผ่นไม้ที่มันเป็นรูๆก็คือเดียซื้อมาเพื่อเอามาตกแต่งแผ่นไม้ของเดียเพิ่มนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเดียจะอินเสิร์ตภาพเอาไว้ให้เนาะตกอันละประมาณ100นึงแต่จริงๆอะเขามีเอ็กเซสซอรี่ให้เราไปตกแต่งในแผ่นสกัวดี้ของเราเยอะมากเลยชิ้นสุดท้ายนะคะของคลิปนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นโถแก้วประมาณนี้นะคะก็ตัวโถแก้ววันนี้เดียวว่าหลายๆคนน่าจะมีติดบ้านกันอยู่แล้วนะคะอันนี้จริงๆเดียก็ซื้อมาเพิ่มเหมือนกันสําหรับโถแก้ววันนี้มันจะเป็นขนาด 0.5 ลิตรนะคะเพื่อนๆเดียจะซื้อมาใส่พวกแบบของดองต่างๆตกอันละประมาณ49บาทนะคือเดียเป็นคนที่ชอบกินของดองมากเลยค่ะกิมจิหัวไชเท้าดองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คือทํากินเองนะคะทุกคนแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มซื้อถ้วยแบบนี้เอามาเก็บไว้แล้วก็ดองกินเองไปเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ไอเดียในการช้อปปิ้งที่อีเกียมากขึ้นนะคะวันนี้ก็คิดว่าตัวเองก็น่าจะอัปเดตของใหม่ในอีเกียเยอะพอสมควรเลยนะงั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ